นิราศนครวัดนิราศร้อยแก้วเพียงเรื่องเดียวของไทยมีที่มาอย่างไรพอดแคสต์รีวิวกับรายการทีละเรื่องทีละภาพวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปตามรอยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อครั้งเสด็จไปที่เมืองพระนครและเมืองพระนครหลวงจนกระทั่งกลับมานิพนธ์เป็นนิราศนครวัดในปีพ.ศ. 2467สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยเสด็จโบราณสถานเมืองพระนครและพระนครหลวงโดยเดินทางด้วยเรือจากกรุงเทพไปยังเมืองท่ากำปอดประเทศกัมพูชาและนั่งรถยนต์ต่อไปยังกรุงพนมเปญจากนั้นประทับเรือจากพนมเปญไปยังเมืองเสียมราชหรือเสียมเรียบที่ตั้งโบราณสถานนครวัดโดยมีนักโบราณคดีฝรั่งเศสคนสำคัญสองท่านคืออองรีมาชานและยอสเซเดนำชมหลังจากนั้นทรงมีพระนิพนธ์ชิ้นสำคัญคือนิราศนครวัดเป็นหนังสืออ้างอิงทางโบราณคดีเล่มแรกสำหรับนักประวัติศาสตร์โบราณคดีของไทยในการศึกษาเรียนรู้โบราณสถานขอมติดตามรับฟังรายการทีละเรื่องทีละภาพตอนกำเนิดนิราศนครวัดได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcastดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งรับฟังได้จากพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม